สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักรประจำพระหัสบดีที่20มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสำเ็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสิยามรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดา,าพระราชบองดุสิตพระราชธานพระราชบรมโอกาศให้นางเกษนุกาธิเรณีเสนเนวิรัตนะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอ,องพระบาทกลาบบังคมทูลลานโอกาสพน้นจากตำแหน่งหน้าที่ เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการโรงพยาบาลโจราล,ลงกรสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร<อ>ในการนี้ทรงเป็นประธานในพิธีติดตั้งเครื่องไซคโครตรอนของศูนย์โปรโตอนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาซึ่งเครื่องไซโครตอนนั้นเป็นเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนในการรักษาโรคมะเร็งช่วยให้การรักษาตรงจุด และรังสีของอนุภาคโปรโตอนไม่ไปทำลายเนื้อเยื่อดีลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา สำหรับศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพพารา,รา,ราสุดาโรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นในโครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ65พรรษา2เมษายน2563เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนเพื่อเป็นต้นแบบของการใช้เครื่อง เร่งอนุภาคโปรโตอนขนาดเล็กในโรงพยาบาลนอกจากนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาฝึกอบรมและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางคลินิกฟิสิกส์รังสีเทคนิคบิศวกรรมและชีววิทยา เวลา14นาฬิกา55นาทีสด็จพระราชาดำเนินไปยังอาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลโจรล,ลงกรสภากาชาติไทยในการพระราชาทานประกาศนิริบัตรกำกับเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บริจาคเงินผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดมโลหิตจากกระแสโลหิตรวมจำนวน267คนเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาค โลหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในสุขกิจชาวลชาวิทยาุรกปูนกิด้ศิลป์สุดยอดบันคิต เวลา15นาฬิกา16นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชทานพระราชบัลลังให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถลอองพระบาทดังนี้นางสาวอรสาอรยพัฒและคร,ระอบครัวเฝ้าถุอองพระบาทน้อมกาล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นเอาลพาดเอสซีแพ็กเกจจำนวนหนึ่งคันโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบริหารสภากาชาติไทย มอมราชบงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรประธานมูลนิธิจุมพศพันธิพและคณะผู้บริหารในนามมูลนิธิจุมพศพันธิพเฝ้าถือองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมารอนา,นามัมเพื่อจัดสร้างพระนุสาวรีสำหรับพระนางเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีสำหรับประดิสฐานนสสถานีกาชาติที่สองกรุงเทพมหานคร นายชัยวัน์สุขใสและครอบครัวเฝ้าถูลองพระบาททุนก็รัทกระหม่อมถวายเงินโดย,สยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศีสบรินทิรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนาศีราชาสภากาชาติไทย นางสาพรปรวีพัชระสิทธิรัตน์และคณะเฝ้าทูนอ,องพระบาททุนก็ะลาถูนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศีสวรินทิรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทย นายชานนจิตตะชะโลธรและครอบครัรวเป็นผู้แทนนางพรใจจิตตะชะโลธรเฝ้าถลอองพระบาททุนกระทุนกระบอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินที่รานุสร์หนึ่งปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทย นางสาวโสรยาทานตะวิระยะและครอบครัวเป็นผู้แทนนางวิภากรทานตะวิระยะเฝ้าถูดลองพระบาททุนกระดอทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสบรินทิรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทยนายกเหล่ากาชาติจังหวัด กรรมการสภากาชาติผู้แานภาครวม12คนเฝ้าถูล่องพระบาทถวายตัวผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ10ล้านกิโลเมตรของสภากาชาติไทยเฝ้าถูล่องพระบาทรับของที่ระลึก ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่333โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรรายงานการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและรายงานการดําเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2559ถึง2560 วันนี้เวลา10นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเสด็จทานพระองค์ไปยังอาคารอเนกนิทัศนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2559ถึง2560 จะมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีในสาขาต่างๆได้แก่ศึกษา,าศาสตร์นิติาศาสตร์พยาบาลาศาสตร์บริหารธุรกิจนิเทศสาสตร์บัญชีวิทยา,าศาสตร์และศิลปาศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน2,865คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การบริการวิชาการในพื้นที่จัดการศึกษาเช่นโครงการสวนดุสิตวิชาการจากคุ้นเขาสู่ครัวของแผ่นดินมหากรรมอาหารชนเผ่า17จังหวัดภาคเหนือจังหวัดนำปางโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรงังและโครงการสืบสารศาส์ินส่งเสริมสยามสู่ความยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพัฒนา ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติยากอยาก,ย,ากยัง่งยืน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายราชการที่8รัชการที่9้าและเจเดินพระพุทธมนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบุตรกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินี นาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยในเวลา17นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธรูปทองศิลปะสุโขทัยจากพระที่นั่งอังพรสถานพระราชวังดุสิตไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยพระเกศยอดปรีเนื้อทองขนาดหน้าตัก29นิ้วสันนิฐานว่าสร้างขึ้นประมาณศตรวรรษที่20อายุราว500-600ปีเวลา17นาฬิก59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราปกระม,ม่อมให้หนายพลากรสุบรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลดังกล่าวโดยมีสมเด็จพระบรมนรัตน์เป็นประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์157รูปสวดมาติกาจบแล้วผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาจสงแถวหน้า10รูปนอกนั้นสรงพระกรุณาโปรดกระบาปกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ157รูปพระสงฆ์สดับปรกรณ์ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระบริส พระสงฆ์157รเจดรูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบรพภาพมหากษัตริย์ที่ราชพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานาันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมรม,มานาถบพิษ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการนี้สด็จพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีสําหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ไปร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบําเพ็ญธรรมทุกคน ภายหลังเสร็จพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราบรกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุดพิชัยสุนทรบรุระอัญเชิญพระพุทธรูปทองศิลปะสุขโขทยัยกลับไปบริสถานพระที่นั่งอภรรสถานพระราชะบังดูสิทธิ์ตามเดิมองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประรติน,นสูลานนท์ วันนี้เวลา18.39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ในาธนิติดิสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิษดุสิทธวนารามเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกปร,รมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99 ปีท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระราปลดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเราะห์โดยตลอดทรงพระกรุณาโปรดกระลาปลดกระหม่อมให้ไว้ทุกในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายน2562และหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกระลาปลดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาระครบ100วันแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒตามพระราชโชบายตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกดาพงศ์ตัตนสุวรรณองคมนตรีได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชพัฒตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศโดยมีนายธีรวัตรวุฒิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบริยุรย์ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร,รัมย์มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของท้องถิ่นด้วยการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการผลิตพัฒนาการเพิ่มมูลค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาดให้สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆซึ่งจะช่วยยก,ย,กยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโมเดลการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านโคกว่านตำบลหน,นองสนอําเภอนางรองจังหวัดบุบรีรัมในการนี้ได้ชมนิทัศการการดําเนินง,งานชุมชนข้าวเม้าประกอบด้วยสาหมู่บ้านคือบ้านโคกว่านบ้านบุครามและบ้านบุตาเวท ในตำบลหนองสนอ,อําเภอนางรองเป็นชุมชนที่เก่าแก่กว่า100ปีมีอัตลักษณ์เป็นภูมิปัญญาสำคัญและโดดเด่นคือการทำข้าวเมา่าซึ่งมีครกกระเดื่องต่ำข้าวเมา่ากระจายอยู่ทั่วทั้ง3หมู่บ้านรวมกันจำนวน72ใบมีการผลิตข้าวเม่ารวมในหมู่บ้านนี้เฉลี่ยวันละ1,000กิโลกร,รมัมโดยมีราคาขายเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ45บาท สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ในระยะต่อไปคือการขยายความสำเร็จไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการทุนการศึกษาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส0ิอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี ดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับในการนี้ได้ร่วมประชุมกับผวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2540เป็นลักษณะโรงเรียนอยู่ประจำเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน6 5 5คนมีครูและบุคลากร152คนได้จัดการเรียนการสอนทงวิชาสามัญวิชาศาสนาและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําโดยนักเรียนเมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสายอาชีพและออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ตามที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพนอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานของจังหวัดปัตตานีอีกด้วย ต่อจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหวังกว้างอำเภอแม่ลานและโรงเรียนบ้านตะละกไกรทองอำเภอไม้แก่นราชวิทยายลัยจุลาพรอ,ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา วันนี้นะัรงพยาบาลมากุูดคิรีวันเขาใหญ่ปากช่องนานาตะบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยายลัยจุลาภร์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์ไปให้บริการประชาชนร่วมกับบุคลากรกา,รการแพทย์โรงพยาบาลมากุฏคิรีวันเขาใหญ่ปากช่องนานาโดยส่งห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรชาวอำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงตําหนักทิพพิมานนอกจากนี้มีสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลปากช่องนานาร่วมให้บริการตรวจโรคทั่วไปตรวจโรคเรื้อรังกายภาพบําบัดทันตกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเวชศาสตร์การกีฬานวดแผนไทยโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งตาลองตำบลหมูสีได้รับบริการรวม3 0 4ราย โอกาสนี้ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3รายโดยสองรายแรกเป็นพี่น้องกันชื่อนายอํานาจเปียใจดีอายุ36ปีเป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรงมาตั้งแต่ปี2558และน,นายวินัยเปียใจดีอายุ31ปีมีอาการแขนขาอ่อนแรงตั้งแต่ปี2559ช่วยเหลือตนเองได้น้อยอยู่บ้านเลขที่15หมู่1ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่อง รายที่3นางสวัสด์คนคล่องอายุ73ปีบ้านเลขที่216หมู่1ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ปี2559มีอาการแขนและขาข้างข,างขวาอ่อนแรงปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกช่วยเหลือตัวเองได้เป็นบางส่วน โดยทางราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิอาหารเสริมนมกล่องพระอ้อมสาเร็จรูปพร้อมและนนำผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงน้ำถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวรีกรมมือสุทานารีนาทให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาจลจจราลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรมง์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมมือหมื่นสุทธ,ธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพรรณาไม่แข็งแรงอาทิโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่น3การยาสูบแห ประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราดพระครูประหลัดสุวัฒน์ศิลคุณรองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสม,มุทรปราการและสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้สนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึงส6บหนาฬิกา30นาทีของทุกวัน ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวชมงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินนพิพิธภัณฑ์ศิลนแผ่นดินสู์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะแสดงงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินผลงานสถาบันศิลปกิจสวนจิตนาดามูลน,นิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2562เป็นต้นไปในวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.artofthekingdom.com หรือสอบถามได้ที่ ห,หมายเลขโทรศัพ 1. ท์02283 9411ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมหาราชวังเข้าชมงานดังกล่าวได้จบข่าวในพระราชสำนักดิชั้นสลิดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ